กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปติดตามประเด็นการเมืองบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยรวมไปถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการโอนเงินหมื่นแล้วนะเป็นการโอนเงินที่เติมเงินหมื่นเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่เหรียญมันมี2ด้านนะฮะแต่ต้องเตือนภัยกันก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือการซื้อทองผ่านอินฟลูปกติเวลาซื้อทองเขาไปซื้อกันที่ร้านขายทองใช่แต่นี่ไปซื้อผ่านอินฟลูเพราะความเชื่อถือเพราะความไว้ใจหรือแรงจูงใจเรื่องผลประโยชน์ก็แล้วแต่นะในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปเตือนสตินักช็อปออนไลน์สืบเนื่องจากดราม่าทองปลอมฮะเดี๋ยวลองฟังนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับแล้วหลายท่านเนี่ยอาจไม่เคยทราบมาก่อนฮะดูคลิปนี้ก่อนจะได้ดึงสติกลับมาอย่าคิดว่านี่ทองจริงนะคะปลอมร้วนๆแต่แม่เหล็กดูดไม่ติดใส่น้ำก็จมน้ำเลื่อยดูเนื้อก็สีทองไม่ลอกไม่ดำเอาไปเผาดูซิว่าเปลี่ยนสีไหมใช้ความร้อน 1,300 องศาฝับเขาให้เป็นทองค่ะคุณและดูเอ๊ะคุ้นไหมทองที่จีนตอนนี้เหมือนมากดูไม่ออกแล้วค่ะมันเป็นวัสดุชนิดหนึ่งต้นทุนหลักสิบเป็นทองแท่งแบบนี้ก็มีอ่ะคุณไม่อยากจะคิดเลยถ้าแม่ค้าออนไลน์เข้าถึงแหล่งขายส่งทองที่เมืองจีนจะเป็นยังไงถ้าคนจีนรู้ข่าวนี้นะคนจีนต้องบอกแม่รู้งี้มาขายออนไลน์คนไทยนานแล้วแล้วนวัตกรรมตอนนี้มันไปไกลปานนั้นแล้วอ่ะทองคำเขามีราคากลางถูกกว่าท้องตลาดใครทำธุรกิจขาดทุนถ้าไม่โลภคุณจะไม่เป็นเหยื่อค่ะนี่คือคลิปที่ออกมาเพื่อเตือนกันอู้น่ากลัวจริงๆค่ะประโยคสำคัญอยู่ตอนท้ายอะทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีราคามาตรฐานค่ะมีราคากลางนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกที่อื่นซื้อได้ถูกกว่าเนี่ยต้องเอ๊ะต้องเอ๊ะแล้วต้องเอ๊ะละอันนี้คือแง่คิดที่ใช้ได้เลยนะค่ะเพราะทองคำมันเป็นสินค้าที่มีราคามาตรฐานแล้วใครมันจะมาโง่ขายราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานนี่คิดง่ายๆนะแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดมีความโลภบังตาเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญเขาก็เลยเตือนว่าถ้าไม่โลภเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อใช่แล้วรูปแบบเราอย่างเราท่านๆไม่ได้มีเครื่องมือในการพิสูจน์นะคะตกเป็นเหยื่อง่ายมากค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเตือนกันนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้พอไปซื้อขายเขาบอกว่าอ้าวก็เป็นการซื้อขายกันคุณพึงพอใจเนี่ยมีปัญหาอีกอย่างน้อยก็ต้องไปทะเลาะอ่ะมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลดีที่สุดเราป้องกันตัวเราเองหรือแม้กระทั่งกว่าจะรู้ตัวไอ้ช่วงนี้อยากจะขายทองเอาทองที่ซื้อนี่แหละรอบนี้ไปขายร้านทองจริงๆปรากฏพิสูจน์ออกมาครับโบ๋เบ๋เลยแล้วก็เมื่อวานนี้นะอีกหนึ่งคนที่จะไปพิสูจน์หมูเด้งแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าคุณลีน่าจังไงวันก่อนโน้นเนี่ยแม่ลีน่าไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแต่เป็นประเด็นที่ไปแล้วไปไลฟ์แล้วก็ถูกเตือนนะไปถูกเตือนโดยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นี่เตือนเพราะว่าแกไปตะโกนเรียกหมูเด้งหมูเด้งออกมาพบประชาชนหน่อยอันนี้แหวกฝูงชนเข้าไปนะระหว่างทางเดินเข้าไปค่ะก็เดินประมาณนึงไงแหวกเข้าไปขอโทษนะคะแม่ขอโทษไลฟ์สดนิดนึงขอโทษค่ะพี่ขอโทษนะคะขออนุญาตไลฟ์สดนิดนึงไลฟ์สดให้ประชาชนดูนิดนึงขอโทษขอโทษนะคะไลฟ์สดนิดนึงขอโทษขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเนี่ยคือแหวกเข้าไปเลยโดยบอกว่าไลฟ์สดแล้วพอไปถึงทีนี้ฮะพอไปถึงแล้วคุณลีน่าจังก็ตะโกนเรียกหมูเด้งหมูเด้งเดี๋ยวหมูเด้งตกใจครับตกใจพูดไม่ได้เหรอเบาๆได้ครับให้เขาเล่นกับชาชนน่ะมันเดี๋ยวมันเสียงดังครับเสียงดังไม่ได้ด้วยแล้วเขาได้ยินเหรอไม่ครับใช่ครับแต่ก็ได้ยินแล้วประชาชนจะ
เด้งเรียกหมูเด้งมาพบประชาชนหันแล้วเขาได้ยินเหรอตกใจเหรอเดี๋ยวหนูได้ตกใจครับคุณแม่เป็นผมก็ตกใจไม่ต้องหมูเด้งหรอกผมก็ตกใจเสียคุณแม่นะไปก่อนจะได้ยินเสียงแม่เจอหน้าแม่ก็ตกใจแม่สวยเกินไปผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ่ะคุณณรงค์วิทย์ชดช้อยก็ได้มีการออกมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ประจำจุดเตือนถูกต้องแล้วนะเจ้าที่เตือนถูกต้องแล้วนะคุณลีน่าจังไม่ได้มาติดต่อก่อนว่าจะขอถ่ายทำแต่มาแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปนะไม่มีการติดต่อเป็นพิเศษไม่มีนะคือเข้ามาแล้วก็แหวกเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ไปตะโกนนะคือมันมีหลายเรื่องหนึ่งเรื่องการแซงคิวคนอื่นนี่เป็นประเด็นแล้วก็การใช้เสียงดังเรียกหมูเด้งอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการชมสัตว์มีป้ายติดเตือนเอาไว้ชัดเจนผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าคือมันไม่ได้มีความผิดชัดนะแต่มันเป็นสิ่งที่ทางสวนสัตว์เองก็เตือนเอาไว้มีป้ายติดเอาไว้แล้วว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นที่เขาเตือนเนี่ยอันนี้ทำถูกต้องแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เตือนสุภาพนะคือใช้น้ำเสียงโทนปกติโอ้ใครจะไปกล้าเตือนคุณแม่ไม่สุภาพล่ะใช่ไหมคุณแม่ก็เห็นใจเจ้าที่เถอะครับค่ะนะแล้วหมูเด้งเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณแม่ไม่ไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีไลฟ์สดอยู่แล้วมีกล้องให้ติดตาม24ชั่วโมงนะผมเนี่ยดูแล้วผมส่งไปลูกผมดูด้วยนะลูกบอกว่าพ่อติดหมูเด้งนะเนี่ยตอนนี้อันนี้คือภาพนะล่าสุดนะฮะเรียลไทม์ค่ะ7:08 อันนี้คือภาพนาทีนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยวันที่24 เดือน 9ค่ะเวลา7:08 กับอีก18 วินาที 19 วินาทีข้างบนเห็นไหมครับตอนนี้หมูเด้งอยู่ไหนยังไม่ปรากฏตะโกนเรียกได้คุณแม่ตะโกนตรงนี้เลยคุณแม่ตะโกนได้ตรงนี้ตะโกนหน้าจอตัวเองตะโกนหน้าจอตัวเองนะยังไม่ออกมายังไม่ออกมาตรงนี้ไงที่เขาเวลาอาบน้ำตรงนี้ไงรันตรงนี้ไงตอนนี้ยังไม่ออกมาฮะจะออกมา8 โมงเช้าค่ะแต่ว่าคุณลีน่าจังก็ชี้แจงนะครับว่ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครด่าเธอเลยนะนะเธอแทรกเข้าไปเนี่ยไม่มีใครด่านี่เพราะก็รู้ว่าเราจะไปไลฟ์สดให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูแม่ต้องแกล้งหน้าด้านตะโกนเสียงดังๆเพื่อให้มันเป็นไวรัลไปทั่วประเทศให้คนรู้ว่ากูมาเยี่ยมหมูเด้งแล้วหมูเด้งมันไม่เล่นกับคนไงที่เราเห็นใน TikTok อะไรมันเล่นกับพี่เลี้ยงมันไงพี่อ๋อคุณแม่แกล้งหน้าด้านต้องแกล้งต้องแกล้งคุณแม่เอาไม่เป็นไรนะคุณแม่คราวหน้าก็ไม่ต้องนะไม่รบกวนคุณแม่ก็แล้วกันเรื่องหมูเด้งเนี่ยนะเพราะว่าหมูเด้งตอนนี้ฮะนอนเฉยๆก็พอไม่ต้องวิ่งเยอะดังแล้วอันนี้แอดมินขาหมูแอนเดอะแก๊งกล่าวแล้วก็ลงคลิปนี้ฮะล่าสุดนะเนี่ยเอามาให้ดูอะรับยามเช้าระหว่างที่หมูเด้งยังไม่ตื่นค่ะโชว์นะอันนั้นชนะเชื่อครับนี่เป็นไงอันนี้นอนเฉยพอแล้วเราไม่ต้องวิ่งเยอะดังแล้วเฮ้ยกระโดดออกมาทำไมอ้าวจับไปไม่ต้องดีเยอะน้อยเฉยพออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจัดเข้าไปดีเอ้ยขายวะเนี่ยดูดิเฮ้ยโอ้โหหน้าเหมือนเด้งเลยเอ้ยงงพี่ดูดิเอางงนิดหน่อยงงดิอ่ะเนี่ยดูดิใครเนี่ยเหมือนเด้งดูดิเอ้ยมันไงดูไฟขาวข้างหลังเต็มเลยนี่ไงยังลิตรยังไม่หมดลงเองได้ไหมลงเองส่วนคลิปนี้ในแฟนเพจดูอะไรดีนะที่ก็นำเสนอเรื่องราวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นแหละส่วนที่ยืนงับนะคุณแม่โจนาฮะคุณแม่โจนานี่มุมนี้เห็นไหมโอ้ก็อยู่ใกล้พอสมควรเนาะพี่เนาะจากมุมกล้องที่เราเห็นแล้วก็มาดูแบบนี้ใช่เทียบกับมุมกล้องวงจรปิดอ่ะใช่เนี่ยลานตรงเนี้ยเนี่ยวับแล้วคนดูก็ดูอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ
พราะฉะนั้นคนดูเวลาส่งเสียงดังหมูเด้งต้องได้ยินได้ยินแล้วคนที่เคยสาดน้ำนะคว้างอะไรเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็โดนหมูเด้งอ่ะนี่มันนี่ภาพวงจรปิดค่ะนะแล้วตรงคนดูก็อยู่ใกล้ๆเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยไปนะฮะคือหมูเด้งตอนนี้ดังมากดังไปทุกวงการดังไปทั่วโลกด้วยสำนักข่าวต่างประเทศฮะนะมีการนำเสนอเรื่องราวของหมูเด้งมีมากมายนี่ดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นี่พิธีกรเนี่ยบรรยายหมูเด้งเหมือนนางงามนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ The hottest new it girl on the planet. She's redefining beauty standards. She's got chubby pink cheeks, a distinct potato shape. We're talking about Mutang. That's a baby pygmy hippo at a zoo in Thailand. Got a fan club all around the world. She's so cute. พอฟังเออใช่ใช่ใช่ที่เขาบรรยายรูปร่างเหมือนโพเทโต้เหมือนมันฝรั่งเออจริงด้วยคือทำลายทุกอย่างนะแต่ว่าเป็นที่ประทับใจผู้คนมีเสน่ห์เหลือต้านทานน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็อีกหลายช่องนะนะดูถัดไปอีกหลายช่องเลยสำนักข่าวต่างประเทศที่มาทำข่าวนะรายงานบางช่องเนี่ยมาหลายรอบด้วยนะออกหลายรอบด้วยออกทีวีด้วยออกออนไลน์ด้วยนะมีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติสื่อญี่ปุ่นสื่อตะวันตกสื่อเอเชียเรานะช่องเกี่ยวกับสัตว์ช่องกีฬาดูถัดไปฮะนี่ใช่ไหมหลากหลายช่องมากที่มานะมีทั้งในอาเซียนเราก็มีนะช่องญี่ปุ่นนี่มาหลายรอบเลยอันนี้มาเลยநெட்டிசன்களின் மனதை கொள்ளை கொண்ட மூடேங் தற்போது மீம்ஸ்களிலும் பலம் பெற தொடங்கியுள்ளது அதுவும் ஹாலிவுட் படங்கள் மற்றும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களுடன் மூடேங்கின் படத்தை இணைத்து ไปทุกวงการนะอันนี้ก็เอามาฝากเช้าๆก่อนนะทีนี้ไปประเด็นการเมืองนะคือประเด็นการเมืองเรื่องของพรรคส้มเนี่ยหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอพฤติกรรมของพรรคเองเนี่ยทำให้พรรคไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งมีการทบทวนอะไรบ้างไหมพรรคก็มีการสัมมนาแล้วหลังจากนั้นก็มีการวางตัวบุคคลดูแลพื้นที่ต่างๆของพรรคในกรุงเทพนี่ก็ฮือฮาเพราะว่าโตโต้ผบ.วีโว่คุมกทม.ของพรรคส้มเลยนะอ๋อที่จะขึ้นศาลพรุ่งนี้เนี่ยนะแล้วก็วันนี้พรรคส้มโกหกอะไรล่าสุดให้ข้อมูลเพิ่มอีกครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กทม.นะภาคตะวันออกฮะภาคตะวันออกก็ตั้งคุณพงศธรคุณโยนะคนที่เคยมีข่าวเรื่องโพสต์ขายเบียร์นะนี่ครับก็ถือได้ว่าแล้วไงใครแคร์เห็นไหมอดีตคนขายเบียร์คุมภาคตะวันออกนะอันนี้คือแบนเนอร์ของพักส้มโกหกอะไรแล้วก็มีข่าวเก่านะเรื่องแกงเหตุที่ไม่เสียภาษีเป็นยังไงนะแล้วประวัตินะในอดีตเป็นยังไงนะเนี่ยที่เคยออกมาชี้แจงแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะให้คุมภาคตะวันออกฮะนะแล้วก็อีกคนนึงนะเมืองการนะคุมภาคกลางฮะนี่คนนี้แล้วไงใครแคร์พรรคส้มตั้งหนุ่มเมืองการเป็นผู้สมัครส.ส.สอบตกนะอดีตแกนนำม็อบคุมภาคกลางฮะโอ้โหนะแต่คุณสมบัติเด่นน่าจะตรงอดีตแกนนำม็อบอ่ะเพราะว่าอย่างโตโต้นี่ก็อดีตระดับผบ.วีโว่ไงนะแล้วไงใครแคร์นะแล้วก็เป็นคนดูแลพื้นที่ภาคกลางฮะนะคนที่สองแถวบนค่ะเนี่ยแล้วก็นโยบายหลักชัดเจนนะยกเลิกเกณฑ์ทหารกองทัพห้ามยุ่งการเมืองลงสมัครเมืองการแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ได้ดิบได้ดีนะได้คุมพรรคกลางเลยนะนี่คือการวางหมากทางการเมืองของพรรคส้มสะท้อนว่าเขาฟังใครเขาฟังประชาชนไหมเขาฟังสังคมไหมหรือเขาฟังใครอันนี้ประชาชนก็ต้องพิจารณาแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีอีกหนึ่งคนแล้วออกมาท้าดีเบตนะระดับหางๆไม่เอาเอาระดับธนาธรปิยบุตรนั่นก็คือคุณจักรภพเพนแขครับนะคุณจักรภพเพนแขเปรยๆว่าผู้เล่นหลักที่ผมหวังว่าจะให้เกียรติมาดีเบตกันสักครั้งคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณปิยบุตรแสงกนกกุลโอ้โหนี่จักรภพเผยอยากดีเบตธนาธรปิยบุตรค่ะนะคือได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่า
ดีเบตดีใจที่การเมืองไทยมีคนดีเบตครบสองข้างผมยินดีจะเข้าร่วมในจังหวัดที่ดีๆเสมอหวังช่วยผลักสาระในการเมืองเราให้กระเถิบสูงกว่าอารมณ์ให้มากที่สุดผู้เล่นหลักที่คาดหวังว่าจะให้เกียรติมาดีเบตสักครั้งคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกนกกุลส่วนท่านอื่นๆก็ยินดีครับเพียงแต่ดูให้ได้จังหวะและมีหัวข้อดีๆหน่อยผมคิดว่าอาหารสมองคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนของเราควรได้รับมากกว่าการก่นด่ากันไปวันๆนะค่ะอันนี้คุณจักรภพเพ็ญแขกล่าวอย่างที่ผมเคยเรียนไงคุณจักรภพเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่เปรี้ยงๆนะค่ะคือเป็นผู้มาก่อนการยิ่งกว่าคณะก้าวหน้ากลุ่มนี้อีกใช่นะแต่วันนี้ได้มีการเปลี่ยนนะแนวคิดไปตกตะกอนและเรื่องเกี่ยวกับสถาบันต้องอยู่ตลอดไปค่ะนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี112ด้วยนะแล้วก็พร้อมดีเบตกับธนาธรกับปิยบุตรอย่ามองว่าเป็นคำท้ามองว่าเป็นคำเชิญก็ได้พี่ว่าเขาจะมาไหมผมเห็นอาจารย์อาจารย์อานนท์อาจารย์สุพนัทนะคุณจะกับผมฮะอาจารย์อานนท์เนี่ยท้ามาหลายปีดีดับ4ปีได้ผมว่าประมาณ387ครั้งทั้งเชิญทั้งท้าก็ไม่มามิดซีรีนะฮะไม่ออกมาดีเบตเลยอ่ะค่ะนะกลัวว่าประชาชนจะรู้ความจริงหรือไงไม่ทราบนะชอบพูดข้างเดียวชอบเสนอข้างเดียวคุณอาจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์บริท้าดีเบตนะดร.นิวก็ท้าดีเบตนะไม่มาดูคุณจักรภพท้าจะมาไหมเกือบทุกครั้งที่โพสก็จะมีการแฮชแท็กไปนะตั้งคำถามในโพสก็แล้วก็ไม่มาตอบก็มีถ้ามานะท็อปนิวยินดีเป็นสื่อกลางนะมานั่งดีเบตได้เลยใช่เพราะคุณจักรภพก็เคยมาท็อปนิวซ์ด้วยเออนะอาจารย์ป๊อกก็มาเถอะไกลนิดนึงไม่เป็นไรเราออกค่าแท็กซี่ให้นะคุณธนาธรโรงงานก็อยู่แถวนี้เนี่ยออฟฟิศเนี่ยนะคุณอมรัตน์ฮะเขาไม่ได้ท้าคุณอมรัตน์นะแต่คุณอมรัตน์เนี่ยออกตัวแทนฮะคุณอมรัตน์บอกว่านี่จัดรายการเองนั่งดีเบตกับคลิปตัวเองในอดีตดีกว่ามั้งแล้วก็โพสต์ภาษาอังกฤษ SAWA คุณเอกคุณจักรภพฮะอ่านว่าอะไรไม่รู้ SAWA คุณเจี๊ยบนะหรือเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่สำเนียงญี่ปุ่นไหมคุณเจี๊ยบเนี่ยคุณจักรภพไม่ได้ท้านะไม่ได้ท้าแต่ออกมาเองอย่างนี้เขาเรียกว่าสาวะไม่ใช่เนี่ยอย่าใช้วิธีอย่างนี้เลยแล้วทำไมไม่คุณเจี๊ยบไม่ไปเชิญล่ะคุณจักรภพเชิญขนาดนี้แล้วแทนที่จะมาใช้วาทะนั้นเลี่ยงประเด็นอีกฝั่งให้เกียรติแล้วถ้าบอกว่าไปดีเบตกับตัวเองในอดีตนะคือต้องการจะด้อยค่าคุณจักรภพไงว่าจุดยืนเปลี่ยนอย่างนี้ไงคุณพักส้มอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ากี่เรื่องอ่ะที่พูดไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้ในอดีตเอาง่ายๆเรื่องไปต่างประเทศอะเรื่องไปดูงานเนี่ยสอสอพักส้มเกือบทั้งพักเลยเนี่ยไปดีเบตกับตัวเองในอดีตให้หน่อยตัวเองเคยพูดอะไรไว้อายตัวเองในอดีตหรือเปล่าย้อนแย้งทุกเรื่องเออนะแล้วทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ในการเมืองต่างประเทศมันต้องเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสซะด้วยสิในเพจเชียร์ลุงฮะทำแบนเนอร์นี้นะการเมืองในฝรั่งเศสนะเขาใช้คำล้อกับการเมืองไทยนะในแฟนเพจเชียร์ลุงค่ะไทยแลนด์โมเดลถึงฝรั่งเศสเชียร์พรรคอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านมาครงตั้งรัฐบาลผสมร่วมอนุรักษ์นิยมอ๋อบอกว่าไทยแลนด์โมเดลค่ะเอาภาพประกอบมาเป็นภาพคุณพิธาแล้วก็คุณปิยบุตรนะคือเชียร์ลุงเนี่ยยังได้บอกด้วยว่านี่คือดีลลับข้ามขั้วที่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเขาแซวเขาแซวค่ะเชียร์พรรคอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านแล้วตั้งรัฐบาลผสมมิเชลบานิเยนายกอนุรักษ์นิยมรวบรวมเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเจรจาหลายสัปดาห์ทั้งที่ฝ่ายซ้ายคว้าเก้าอี้สสมากที่สุดแต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ประธานาธิบดีมาครงและพรรคสายกลางมาเจรจาตั้งนายกและจัดตั้งรัฐบาลผสมอนุรักษ์นิยมนะคือผสมกับขวาค่ะนะใครที่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองวัชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเท่านั้นตื่นได้แล้วฮะอันนี้เพจเชียร์ลุงกล่าวแล้วข่าวต่างประเทศที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้ก็คือ BBC นะเนี่ยฮะก็จับมือกับปีกขวาฝรั่งเศสตั้งรัฐบาลนะอันนี้คือรัฐบาลข้ามขั้วของฝรั่งเศสนะเห็นไหมมีดีลลับไหมแล้วมันต้องมาเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสซะด้วยสิประเทศต้นแบบที่กลุ่มนี้เขายกย่องมากเลยนะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยพูดจังเลยประเทศไทยอันดับหนึ่งต้องได้เป็นรัฐบาลจึงจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย
ฝรั่งเศสนี่ฝรั่งเศสไทยแลนด์โมเดลค่ะมาดูสีสันการ์ตูนกันต่อนะแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะว่าด้วยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะคะมาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนใครที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าต้องการมากที่สุดเลยนะทั้งการแก้รัฐธรรมนูญริบอำนาจปปช.และศาลแก้จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนแก้พรบ.พรรคการเมืองแก้ครอบงำแก้ยุบพรรคแก้ทุกอย่างนี้ล้วนเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นเพราะว่าภาพทำไมถึงมองว่าเอ๊ะผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังรัฐบาลอีกทีหรือเปล่าเพราะมาลักษณะเหมือนเป็นโคลนถล่มค่ะจะถาโถมมาซ้ำรอยหรือเปล่าส่วนด้านล่างที่เป็นรถแบ็คโฮนะคะไซส์เล็กกว่าเนี่ยเป็นนักร้องเตรียมร้องหลายประเด็นเหมือนกันนะคะด้านล่างค่ะบอกว่ากรมอุตุช่วยเตือนด้วยแลนด์สไลด์โคลนถล่มทั่วไทยแล้วครับนี่คือนักร้องเนี่ยต้องเตรียมรถตักเอาไว้จัดการกับโคลนถล่มแล้วโคลนถล่มเนี่ยมีทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญริบอำนาจปปช.ศาลแก้จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเลยเรื่องนี้แล้วก็กฎหมายประกอบพรรคการเมืองแก้ครอบงำแก้ยุบพรรคนะคือการ์ตูนแนวหน้าเนี่ยผมว่าลึกซึ้งมากนะ อันนี้ผมอาจจะตีความเองนะครับคือคำว่าโคลนภาษาไทยคือดินโคลนไงแต่ถ้าเป็นโครนโครนนิ่งอ่ะโครนนิ่งนะก็คือเหมือนแกะโครนนิ่งเหมือนสัตว์โครนนิ่งมาแล้วรัฐบาลชุดนี้นายกคนนี้นะกับผู้มีอำนาจตัวจริงไงเหมือนโครนกันมาแหละ DNA โครนนิ่งกันมาเห็นไหมโอ้นี่การ์ตูนแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะลึกซึ้งมากค่ะต่อกันที่นายกฟันน้ำนมค่ะโดยบัญชาคามินสองช่องนะคะช่องด้านซ้ายค่ะมีผู้หญิงที่อยู่ฝั่งไทยนะคุยโทรศัพท์อยู่นะคะปลายสายนะคะก็บอกว่าคุยกับปลายสายตอนนี้อิงอยู่ปากซอยบ้านอาแล้วเหรอขออภัยทำเสียงผิดปลายสายเสียงมานี่ต้องแบบว่าอ๋อตอนนี้อิงอยู่ปากซอยบ้านอาแล้วเหรอนี่อิงก็ตอบว่าค่ะซอยอะไรซอยแก้รัฐธรรมนูญครับจะสุดซอยเลยไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยมันทางตันหรือเปล่านั่นน่ะนะคะส่วนอีกฝากนึงที่บอกว่าเป็นปลายสายเนี่ยค่ะต้นทางเขาอยู่แบบนี้นั่งบนเกาะค่ะบอกว่าดีดีดีเข้ามาจนสุดซอยแล้วเลี้ยวขวามุดช่องทางธรรมชาติเข้ามาก็ถึงบ้านอาแระด้านล่างเลยบอกว่าล้านหาทางไปเยี่ยมอาอุ้ยอันนี้ก็ลึกซึ้งนะพี่เข้าซอยไปเนี่ยไปสุดที่ไหนไปสุดที่เกาะเลยเหรอเป็นช่องทางธรรมชาติไปเลยสุดซอยสุดซอยแล้วเลี้ยวขวามุดช่องทางธรรมชาติก็มาถึงบ้านอาแล้วล่ะนี่บัญชาคามินนะนายกฟันน้ำนมนะคือเรื่องการจะแก้รัฐธรรมนูญประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมแม้พรรคเพื่อไทยจะยืนยันว่าไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดนะแต่เป็นการทำให้ชัดเจนขึ้นแต่คำว่าชัดเจนขึ้นเนี่ยมันคือการลดการตรวจสอบลดการวางกลไกเพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีมาตรฐานสูงกว่าเดิมไงค่ะแม้แต่อาจารย์วันชัยสอนสิริอาจารย์วันชัยอะที่เชียร์รัฐบาลชุดนี้เต็มที่เลยนะเชียร์หลายเรื่องมาแล้วอาจารย์วันชัยเรื่องนี้อาจารย์ยังไม่เห็นด้วยเลยเออเดี๋ยวลองฟังคลิปล่าสุดนี้ค่ะเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันเหมือนกับหาเรื่องที่จะปะทะกับคนที่ไม่เห็นด้วยโดยตรงหาเรื่องผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้อย่าประมาทอย่าเผลอเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณทักษิณก็เคยเจอปัญหาอย่างนี้มาแล้วขณะนี้เราเป็นรัฐบาลเรื่องที่ควรจะรีบทำแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่น้ำท่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่จำเป็นจะไปรอตอนที่เขามีสสรอแล้วแก้ใหญ่ทั้งฉบับนั้นจะเอาไปผสมปนเปในตอนนั้นก็ได้ตอนนี้ถือว่าอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วเรื่องเขากลายเป็นเรื่องลามปามอาจจะมีปัญหาใหญ่โตผมถึงบอกว่าประมาทเผลอผยองในอำนาจไปไปมาอาจจะมีเรื่องมีราวมีการประท้วงมีการชุมนุม
อาจจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ผมอยากจะบอกกับมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่มีเรื่องหาเรื่องใส่ตัวไม่มีเหาหาเหาใส่หัวอย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องของคุณพิชิตนี่มันมีปัญหานี่ก็หาเรื่องแล้วก็กลายเป็นเรื่องทำให้คุณเศรษฐากระเด็นไปก็เพราะไอ้แบบนี้แหละเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันมันรีบร้อนมันเร่งด่วนตรงไหนอ่ะแล้วทำไมจะต้องรีบทำนี่แหละเขาบอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาผมเตือนนี่แหละนี่อาจารย์วัญชัยบอกนี่เป็นคำเตือนนะไม่มีเหาหาเหาใส่หัวไม่มีเรื่องหาเรื่องใส่ตัวไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเรื่องคุณเศรษฐาอาจารย์วัญชัยก็รู้นี่แล้วทำไมตอนนั้นบอกไม่มีปัญหาสวัสดีครับอาจารย์วัญชัยนี่เห็นไหมขนาดอาจารย์วัญชัยยังมาเตือนเลยนะคุณอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะนะอาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยได้มีการให้ความเห็นเอาไว้ว่าแก้รัฐธรรมนูญใช้งบ 15,000 ล้านนะโดยเฉพาะที่จะต้องทำประชามติหลายรอบเลยนะไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นเอามาสร้างฝายกักเก็บน้ำ22ลุ่มน้ำ 7,500 แห่งทำเกษตรได้ตลอดปีเพิ่มรายได้ประชาชนพ้นความยากจนคุ้มกว่านะงบที่จะมาทำมาใช้เพื่อแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญคือภาษีของประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเลยนะอันนี้คือแบนเนอร์ที่มีคนแชร์กันเยอะมากอีกอันหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้มีสวสมาชิกวุฒิสภาท่านพูดเอาไว้แล้วพูดคนเนี่ยเห็นด้วยแชร์กันเพียบเลยว่าแก้รัฐธรรมนูญมันไม่สามารถมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วการปฏิวัติก็ไม่ใช่ปัญหาพูดสนาวเลยนะเอาเดี๋ยวลองฟังฮะอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราปกครองด้วยระบบนิติรัฐครับไม่ใช่ปกครองด้วยระบบอำเภอใจนะครับวันท่านที่ทำอะไรท่านจะบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเร็ววันเนี่ยท่านคิดใหม่นะครับท่านแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาแก้รัฐธรรมนูญถ้าท่านอยู่ถึง3ปีนะครับด้วยความเป็นห่วงครับครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาครับการปฏิวัติก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่คนโกงต่างหากครับที่เป็นปัญหาและเป็นต้นเหตุขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็สิ่งที่จะแก้เนี่ยที่บอกว่าเป็นแก้รายมาตรานะฮะคือเป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งหมดเลยเหตุผลที่นำมาอ้างก็คือว่ามันเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินแต่มันเป็นอุปสรรคจริงหรือเพราะมันคือรัฐธรรมนูญเดียวกันกับที่รัฐบาลลุงตู่บริหารบริหารกันมาตั้งนานสร้างอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะแยะนะแล้วก็รวมไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติมาแล้วเขาก็วางระบบเพื่อให้การเมืองมันคัดคนได้ดีกว่าเดิมแต่กำลังจะถูกแก้ในมติชนออนไลน์เนี่ยได้สรุป6ผลไม้พิษนะที่เพื่อไทยเนี่ยถอนพิษนะเนี่ยเขาใช้คำว่าถอนผลไม้พิษโอ้แต่ละมาตราเลยแต่ละเรื่องฮะก็คือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์กับนักการเมืองเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราสรุปให้ในข่าวเป็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งนะคนทำผิดฐานหมิ่นประมาทอันนี้ไม่นับนะมีสิทธิ์ตลอดไม่จำเป็นต้องรอพ้นโทษ10ปีคุณสมบัติรัฐมนตรีนะจากต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตที่ประจักษ์เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตคือสลับคำนิดหน่อยแต่ความหมายเปลี่ยนเยอะนะฮะค่ะนะแล้วก็รวมไปถึงนะเรื่องนะต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยแก้ใหม่เป็นให้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาถ้าไม่มีคดีในศาลฎีกาไม่มีปัญหาเลยนะนี่ครับนะแล้วก็อีกหลายเรื่องฮะเป็นเรื่องครม.ส.ส.สว.จะได้ถูกปลดยากขึ้นเพราะการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต้องใช้มติ2ใน3อย่างเงี้ยแล้วก็ไปยกเลิกการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกตินะคือถ้ากำมวยรวยผิดปกติเนี่ยจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเพราะกว่าจะรวยผิดปกติได้นะต้องถูกศาลตัดสินนะฮะต้องถูกยึดทรัพย์นะต้องมีการตรวจสอบแล้วจะไปช่วยนักการเมืองแบบนี้ทำไมไงนึกออกไหมนะอันนี้คือตัวอย่างอะจะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ของนักการเมืองแล้วนักการเมืองที่มีบาดแผลทั้งนั้นนะไม่ใช่นักการเมืองทั่วไปนะเพราะฉะนั้นจึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
พื่อไทยรนหาที่ตายคุณเปลวศรีเงินบอกว่าพูดกันตามตรงพูดกันตามโฉลกนายกแพทองธารเนี่ยน่าเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแม่พระธรณีบีบมวยผมเป็นสัญลักษณ์มากกว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะนี่คุณเปลวไม่ได้เขียนผิดนะตอนแรกผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคุณเปลวบอกว่าก็ดูสิเป็นนายกปุ๊บก็ปานแม่พระธรณีบีบมวยผมหลังน้ำป่าอวยชัยทะลักทลายประหนึ่งพระแม่พิโรธปั๊บเลยนะแม่สายเชียงรายจมน้ำว่าหนักดินเลนที่น้ำพามาดูจะหนักหนาปานลาวาภูเขาไฟถล่มเหมือนต้องการให้แม่สายจมธรณีน้ำลดทหารประชาอาสาพอจะได้พักหายใจที่ไหนได้ดินเลนที่พรางตัวมากับน้ำกลายเป็นศึกใหญ่อย่างที่เราให้ดูเป็นมุสคู่ฮะทหารก็ยังอยู่ในพื้นที่ทหารช่างพี่น้องประชาชนจิตอาสาต้องเอาดินเลนเอาโคลนออกนะแล้วรบชิดติดพันนะแนวรบแม่สายยังไม่ทันเบ็ดเสร็จน้ำป่าจากฝนสะสมเปิดแนวรุกใหม่พะเยาลำปางเชียงใหม่ประมาทไม่ได้มีโอกาสเป็น next station ค่ะ คุณเปลวศรีเงินบอกว่าตามโฉลกนายกตระกูลชินนะโอกาสเป็น next station ของฝนบนฟ้าตามโฉลกของนายกตระกูลชินใครทั้งสิ้นก็อย่าชะล่าใจตอนนี้กำลังวับวับวิววิวเพราะแม่ห้องสอนทับน้ำก็รุกไล่พื้นที่ไปบางส่วนเชียงใหม่นะทับน้ำก็มุ่งถล่มมาแล้วพักเพื่อไทยพักพี่พักก้าวไกลพักน้องมีสอสออยู่ในพื้นที่ทั้งนั้นทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายคุณเปลวศรีเงินบอกว่าแต่ผมว่านะทหารกับประชาอาสาจะมาให้ชาวบ้านเห็นหน้าในยามมีภัยก่อนเพื่อนนอกจากข้าราชการในพื้นที่แล้วก็ยังมีจิตอาสาอีกเพียบใช่ค่ะเป็นหัตถ์พระเจ้าช่วยกันยื่นให้พี่น้องประสบภัยได้ยึดเกาะในยามยากลำบากนี้มีใครบ้างพี่บุ๋มปนัดดาค่ะพี่บินบรรลือฤทธิ์คุณกันจอมพลังและคนไทยที่ไม่ทิ้งกันจากใต้จากตะวันออกจากกรุงเทพจากอีสานและอีกมากมายคนเหล่านี้คุณเปลวศรีเงินบอกเป็นหัตถ์พระเจ้าช่วยกันยื่นให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ยึดเกาะในยามยากทั้งสิ้นเมื่อหมดทุกยากความลำบากหายไปนายกนะก็หน่วยนาฏไปโชว์แฟชั่นกอดจับไม้จับมือเซลฟี่ะนะระยะหลังๆน้ำมาทุกปีทุกรัฐบาลก็ได้ถอดบทเรียนจนป่านนี้บทเรียนที่ถอดโกงสูงเท่ายอดตึกไทยคู่ฟ้าไปแล้วมั้งนะอันนี้คุณเปลวศรีเงินเนี่ยประชดผู้บริหารประเทศจากเลือกตั้งทำได้แค่นี้เหรอนะแล้วมาเห็นคุณชูศักดิ์ศิรินินบอกว่า1ตุลารองนายกรัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมนะผู้อยู่ในบทนายกเงาอีกตำแหน่งนัดพักร่วมหารือด่วนเรื่องอะไรเปล่าๆไม่ใช่หารือเรื่องโลกวิปริตดินฟ้าอากาศแปรปรวนจะป้องกันช่วยชาวบ้านได้ยังไงหรอกจะหารือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมที่ทำให้รัฐบาลอยู่ยากกินนอนยากคุณชูศักดิ์บอกว่ามี2ประเด็นที่ต้องหารือแก้รายมาตราตามที่เพื่อไทยและพรรคประชาชนพรรคส้มเสนอในขณะนี้พรรคร่วมเห็นอย่างไรมีพรรคประชาชนเนี่ยเอาด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะกับพรรคเพื่อไทยแต่พรรคร่วมเนี่ยเอายังไงทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะแต่ว่าแนวทางไปด้วยกันกับพรรคส้มแล้ว2จะหารือเรื่องที่ทํามาในอดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง2เรื่องเกี่ยวกับแก้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นประชามติไปถึงไหนจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะเปลวศรีเงินบอกว่านะไอ้ร่างแก้ไขกิจกับจริยธรรมเพื่อไทยก็ยื่นต่อประธานสภาไปแล้วประธานวันนอเขาบอกว่าจะบรรจุวาระเดือนหน้าเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพื่อไทยเพิ่งจะนัดประชุมถามพรรคร่วมวันนี้เรื่องนี้สหายทั้งหลายคิดเห็นเป็นประการใดเปลวศรีเงินก็เลยบอกว่าโถเวรกรรมได้ยินพรรคร่วมหลักๆ 2-3 พรรคเขาไม่เห็นด้วยที่จะมุ่งแก้เรื่องจริยธรรมนอกจากจะเป็นประโยชน์ทับซ้อนของผู้แก้เองแล้วเนี่ยการแก้ประเด็นนี้อ้างเหตุผลนะเอาตัวเองตอบมโนธรรมสำนึกตัวเองได้ไหมสบตาตัวเองในกระจกได้ไหมนะอ้างเหตุผลแบบนะแหมคุณเปลวใช้คำแรงนะแบบหน้าพี่แบบว่าไม่ค่อยนุ่มอ่ะหน้าไม่ค่อยนุ่มอ่ะนะพูดได้ไหมว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะ
พูดแบบสบตาตัวเองในกระจกอะแล้วเรื่องนี้พรรคร่วมอย่างเช่นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ในหลักการใหญ่แก้รัฐธรรมนูญไม่มีใครค้านนะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ไม่ใช่เวลานี้แล้วไม่ใช่จะไปแก้ดิ่งไปเรื่องจริยธรรมแบบนี้ซึ่งมีประโยชน์ทับซ้อน มีนักการเมืองบางคนมีคดีอยู่มีนักการเมืองบางพรรคก็มีคดีอยู่นะแล้วแบบนี้เท่ากับว่าเพื่อไทยกำลังสมคบฝ่ายค้านเจาะจงแก้เฉพาะเรื่องจริยธรรมเพื่อตัวเองเหมือนกับอะไรพรรคร่วมด้วยกันนะยังไม่หารือด้วยกันอย่างเป็นทางการนะแต่เหมือนกับไปสมคบฝ่ายค้านฝ่ายค้านมันเหมือนแอบกินในครัวก่อนคันถึงตอนกินมื้อใหญ่ก็ออกมาร่วมโต๊ะแชร์สวาปามพุงกลางอีกรอบนอกจากไม่แฟร์กับเพื่อนแล้วยังพูดได้ว่าก็นี่ไงที่ถามซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เป็นแบบไหนก็เป็นแบบที่กำลังทำอยู่นี่แหละโอ้พูดเห็นภาพนี่เปลวสีเงินย้อนสอนเลยค่ะแบบที่กำลังทำกันอยู่นี่แหละถ้าสงสัยว่าซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เป็นแบบไหนอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้อย่าทำอย่างนี้แล้วก็ยังทำอยู่เนี่ยนะแอบจับมือกับฝ่ายค้านยื่นตัวร่างแก้ไขที่สมประโยชน์กันให้ประธานสภาไปแล้วแล้วค่อยมาแจ้งพรรคร่วมทีหลังไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แบบนี้แหละพ่อชูศักดิ์นะขออย่าเอาแต่ทำตาเหลือกตาพองเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจเป็นมือกฎหมายรัฐบาลเดี๋ยวก็พากันไปตายน้ำตื้นทั้งรัฐบาลจนได้ล็อกแม่มีโอกาสทำงานแล้วนะค่ะเปลวสีเงินบอกว่าคุณชูศักดิ์บอกว่าเหตุผลที่ต้องแก้เราไม่ได้ยกเรื่องที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ยกเลิกนะเรื่องที่เขียนรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยแต่ต้องการกำหนดให้ชัดเจนต้องนับพฤติกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อให้ชัดเจนขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในการทำงานเปลวสีเงินเลยบอกนี่หรือมือกฎหมายนี่หรืออดีตดีกรีระดับอธิบดีอธิการบดีรามนะอดีตอารามบอยจะเล่าให้ฟัง คุณเปลวสีเงินบอกอารามบอยนะ เล่าให้อดีตอธิการรามฟังว่ารัฐธรรมนูญทุกมาตราถ้าสงสัยว่าทำไมคณะร่างเขาถึงเขียนไว้อย่างนั้นอย่างนี้จะบอกให้ทราบว่าแต่ละมาตรามีความมุ่งหมายทั้งทางสั้นทางยาวทางกว้างทางแคบอย่างไรเนี่ยคณะผู้ร่างเขาอธิบายไว้ครบทุกมาตราแล้วพิมพ์แจกเป็นเล่มเลยเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้อ้างลอยๆเป็นลายลักษณ์อักษรระดับอาจารย์ชูศักดิ์ต้องรู้และเคยผ่านตาแต่จะอ่านหรือเปล่าจะยกขึ้นมาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ติดปมจริยธรรมทำไมถึงติดไหนกระจกกระจกอยู่ไหนล่ะ นี่คุณเปรียวบอกเอาให้แต่ละคนแต่ละพรรคที่คัดกันมาเป็นรัฐมนตรีดูสิใครจะรู้ตัวกูดีเท่าตัวกูก็จะกระจ่างก็ต้องตาหูตาแหกแก้ก่อนพอเป็นแบบนี้นะก่อนที่คำร้องจะเหมือนน้ำป่าหลากไปถึงศาลรัฐมนตรีวินิจฉัยเพราะเผลอๆทั้งตัวนายกและบางรัฐมนตรีจะถูกน้ำป่าว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมซัดจมหายต่อหน้าต่อตาเลยเป็นลิงแก้แหไม่บอกพรรคร่วมแอบยื่นแก้ก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังข้ออ้างในการแก้ฟังไม่ขึ้นสักรายถ้าคนโง่ขนาดไม่เข้าใจว่าอะไรคือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วสังคมยังปล่อยให้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศก็สมน้ำหน้าประเทศไทยประชาธิปไตยเลือกตั้งถ้าโง่โดยสุจริตจะยกโทษให้พอแก้ไขได้ค่ะให้ไปอ่านความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะสปายะสภาสถานแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลต้องมีมาตราไหนทุกมาตราเขียนความมุ่งหมายเอาไว้ว่ามีเจตนาอะไรมุ่งหมายอะไรยังไงไม่ต้องไปแอบกินในครัวก่อนเอาไว้ตอนแก้เพื่อเขียนใหม่ทั้งฉบับวงเล็บถ้าได้ทำซึ่งก็ทำอยู่นะตอนนี้นะค่ะอยากได้แบบไหนก็ค่อยไปเขียนกันอันนั้นพรรคร่วมเขาเอาด้วยไงค่ะแต่อันนี้จะเร่งก่อนเอาแก้รายมาตราก่อนเปลวสีเงินทิ้งท้ายผมไม่ต้องการสอนหนังสือสักการะหรอกแต่เห็นแกล้งทำเป็นซื่อตาใสกันก็เลยจะบอกให้เอาบุญเรื่องจริยธรรมนั้นของสสเป็นเกณฑ์จริยธรรมอ่อนๆในหมวดของสสส่วนที่กำหนดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีเป็นอีกเกรด อีกเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งมาตรฐานจริยธรรมของคนมาบริหารประเทศนั้นรัฐธรรมนูญเขียนไว้ต่างหากจึงเข้มข้นกว่าจริยธรรมสสไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่กลัววงเล็บ4วงเล็บ5กลัวกันยิ่งกว่าผีกลัวใบหนาดซึ่งเศรษฐาตกเก้าอี้ไปแล้วนั่นน่ะวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พูดกันว่ามันเวิ้งว้างกว้างขวางตีความได้ตามใจชอบไม่มีกรอบกำหนด
นั่นก็พูดหลอกชาวบ้านทำไมจะไม่มีมันมีอะไรพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งให้ใช้ตามบรรทัดฐานนี้แล้วเห็นไหมมาตรฐานจริยธรรมเขาไม่ได้ใช้เฉพาะรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้ตรวจการแผ่นดินก็ใช้ด้วยแล้วใช้มานานแล้วไม่มีฝ่ายไหนเขาระคางใจมีแต่รัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละที่โวยถ้าบอกว่ามันกว้างต้องตีกรอบให้แคบก็ไปอ่านมาตรฐานจริยธรรมก่อนที่อ้างกันอย่างโน้นอย่างนี้วางกรอบสั้นยาวกว้างแคบไว้เห็นชัดเจนทิ้งท้ายเปลวสีเงินบอกว่าคุยยาวไปแล้วแต่ยังสั้นกว่าเขาสัตว์สรุปว่าอย่าซื่อตาใสกันให้มากนักที่รัฐบาลจะทะร่อทะแร่ไปได้สักปี2ปีถ้าขืนงี่เง่ากันแบบนี้เผลอๆไม่ถึงปีจะจอดซะก่อนนี่จอร์จฮาวดี้เตือนแล้วนะเปลวสีเงินคนปลายซอยกล่าวนะเพื่อไทยรนหาที่ตายอันนี้คือเรื่องการเมืองนะค่ะป๋าเปลวนี่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้2วันเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเพื่อไทยประชุมเพลิงตัวเองโอ้ค่ะก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละประชุมเพลิงตัวเองนี่ลำบากเหมือนจุดไฟนะต้องทนร้อนนิดนึงแต่เรื่องเศรษฐกิจทีนี้นะเอาต่อไปที่เป็นความเห็นผมนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือมีบทความในแนวหน้าวันนี้นะบอกเลยว่ารัฐบาลเหมือนกำลังเสียพนันแล้วเลยต้องทุ่มเงินมือเติบมากขึ้นเรื่อยๆจากนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้ตามนั้นก็เลยเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะไอ้แจกเงินหมื่นนี่แหละเดิมเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะแล้วก็ได้ทุกรายตอนหาเสียงเปลี่ยนใหม่เป็นกำหนดอายุแล้วลดลงมาเรื่อยๆแล้วเอาถึงวันนี้คือช่วยกลุ่มเปราะบางก่อนแล้วก็คนพิการ 14.55 ล้านคนคนละหมื่นรวม 140,000 ล้านบาทดีเดย์แจกวันพรุ่งนี้ค่ะนะคือความเห็นผมนั้น1จะเป็นการแจกเงินให้ประชาชนเยอะเป็นประวัติการนะที่ไม่ใช่ภาวะวิกฤตแบบโควิดนะไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นแต่เติมเงินเข้าไปในบัญชีประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็คนพิการถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะใช้เงิน 140,000 กว่าล้านนี่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ววันนี้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะประชุมกันด้วยจะมีมาตรการอื่นออกมาอีกหรือไม่แต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่า1มันสร้างประวัติศาสตร์แล้วแหละตอนนี้นะพรรคเพื่อไทยก็ได้จดจำว่าเห็นอกเห็นใจนะผู้คนพิการกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางนะเพราะว่ายังไงก็ต้องแจกอะยังไงแจกแน่นอนไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องประชาชนได้แน่นอนแต่ทีนี้เราต้องคุยกันถึงสเต็ปถัดไปไงจะยังเดินหน้าอีกหรือเพราะยังเดินหน้าอีกจะใช้เงินร่วมๆ 400,000 ล้านนะโอ้โหมันจำเป็นขนาดนั้นจริงหรือไม่ค่ะอย่าให้ตัดสินใจเหมือนกับเสียพนันแล้วกำลังทุ่มเงินมือเติบขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำหนังสือแนะนำค่ะแนะนำว่าไอ้งบเพิ่มเติมเนี่ยตอนที่ผักดันกันมางบเพิ่มเติมปี67 120,000 ล้านอะแบงก์ชาติเนี่ยเคยแนะนำว่าเมื่อต้องใช้เนี่ยก็ให้ใช้ในปีงบประมาณก็คือภายในเดือนนี้ไงแล้วแบงก์ชาติก็แนะนำว่าให้ใช้เฉพาะกลุ่มก็คือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลสุดท้ายแล้วก็เลยทำตามนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยผมสนับสนุนเพราะกลุ่มเปราะบางรายได้โตไม่ทันจริงๆนะแล้วการกระตุ้นเนี่ยกลุ่มปอบางก็จะไปก่อนหมุนเงินจะหมุนไปก่อนเงินปุ๊บใช้ปั๊บแต่ทีนี้ประเด็นก็คือทั้งแบงก์ชาติทั้งสภาพัฒน์ก่อนหน้านี้ที่เขาให้คำแนะนำแล้วเขาตั้งข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดทำทั้งหมดนะอีกประมาณ 300,000 กว่าล้านที่เหลือเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดภาวะขาดดุลงบประมาณเยอะมากแล้วพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเลยอะเพดานหนี้สาธารณะด้วยค่ะนะยังมีปัญหาความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์จะกระทบภาคการเศรษฐกิจยังไงก็ไม่รู้นะเขาถึงเตือนเอาไว้แล้วนะแล้วแบงก์ชาติก็ไม่สนับสนุนให้ไปแจกแบบเวียงแหแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่จะทำกันต่อในเฟสถัดไปอ่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นคณะกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยควรจะพิจารณาหรือไม่ครับคิดหานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การเอาเงินแจกแบบเวียงแหแบบนี้หาอย่างอื่นที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้วเศรษฐกิจไปได้ด้วยแล้วมันไม่เกิดภาระทางการคลังไปกับการแจกเยอะแบบนี้คือไม่ต้องใช้งบเยอะมหาศาล
เงิน 400,000 ล้านนะเอาตัวเลขเอาแค่ 300,000 ล้านก็ได้อาทิตย์เหลือนี่นะเอาตัวเลข 300,000 ล้านทำอะไรได้เยอะมากนะสร้างโรงพยาบาลได้กี่แห่งโรงเรียนได้กี่แห่งสร้างแหล่งน้ำได้กี่แห่งแหล่งชลประทานพัฒนาอาชีพอัพสกิลรีสกิลอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นด้วยสติปัญญาของรัฐบาลมันต้องคิดออกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากการเหมือนเสียพนันแล้วทุ่มมือเติบขึ้นเรื่อยเพราะหวังจะได้คะแนนนิยมไงหวังว่าจะทำตามที่หาเสียงแต่นโยบายหาเสียงมันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงตั้งแต่ต้นเพราะหาเสียงเอาไว้แบบไม่ต้องกู้เลยนะแต่สุดท้ายก็ต้องกู้ไงครับเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงได้แล้วควรหาทางลงได้แล้วหลังจากนี้จะหาทางลงยังไงอะท่านต้องผูกไว้ท่านต้องไปแก้เองแต่มาตรการช่วยชาวบ้านยังต้องมีนะแต่ทำยังไงไม่ใช่เอาเงินอีกประมาณ 300,000 ล้านเนี่ยไปแจกแบบนี้ทั้งหมดอะแล้วก็หวังว่าพายุเศรษฐกิจจะหมุนหลายรอบนะมันจำเป็นขนาดนั้นจริงหรือไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยประเด็นที่มีคนร้องเอาไว้ก่อนนั้นมันจะเป็นการใช้จ่ายเงินผิดประเภทหรือเปล่าค่ะมีอยู่แล้วแล้วอีกต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการจัดหาเงินเอามาทำตามโครงการเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่หาเสียงเอาไว้อยู่แล้วนะแล้ววงเงินทั้งหมดนะ 400,000 กว่าล้านที่วางเอาไว้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะหนังสือเลขที่ทปทฝนงล100/67โอ้ชัดความเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยข้อเสนอต่องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะพิจารณาตั้งข้อสังเกตว่าใช้ได้ถ้าออกมาแล้วนะแต่ไหนๆก็ไหนๆนะก็ไปกระตุ้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอันนี้เขาแนะนำไว้ในขณะที่สภาพัฒน์ก็ยังบอกด้วยนะว่ามันทำให้เกิดนะภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นพื้นที่ทางการคลังลดลงแม้ว่ายังไปได้นะแต่มันตีบตันแล้วเราจะใช้เงินที่เหมือนกับเงินก้นถุงอ่ะไปกับเรื่องแจกแบบนี้นะรัฐบาลต้องยอมรับสภาพอย่าเอาประเทศไปแบกความเสี่ยงแทนพรรคการเมืองต้องไม่บริหารแบบคนเล่นพนันเสียแล้วมือเติบขึ้นเรื่อยๆหลังแจกกลุ่มเปราะบางต้องหาทางลงนะอันนี้ความเห็นนะครับเพราะว่าอ้าวเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคนนี่ 1.45 แสนล้านนะแล้ว Digital Wallet ที่วางเอาไว้นะหลักการก่อนหน้านี้มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วใช่นะแล้วเงินเนี่ยเอามาจากไหนนะแหล่งที่มาของเงินค่ะแล้วตอนนี้เต็มหมดแล้วนะนี่ขนาดโยกเต็มที่แล้วนะก็ยังขาดในงบปี68เนี่ยมีอยู่ 180,000 ล้านอ่ะนะฮะแล้วเงินจำนวนนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยต้องระมัดระวังว่าประชานิยมถ้าโอเวอร์โดสเนี่ยนะมันก็เหมือนกับให้ยาเกินขนาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองเดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามต่อมีทั้งประเด็นเรื่องค่าแรงมีทั้งประเด็นเรื่องคำแนะนำจากเจ้าสัวแล้วก็ประเด็นการเมืองอื่นๆช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ